วันนี้อาจารย์มีเมนูขนมหวาน2แบบ2สไตล์มาฝากนะครับเริ่มที่แบบแรกเป็นขนมที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะครับกับปาท่องโกสเปนหรือชูโรสแล้วก็อีกหนึ่งเมนูเป็นขนมไทยโบราณที่หารับประทานยากมากๆเลยนะครับกับเมนูทองพลุแต่ทั้ง2เมนูนี้ทำง่ายง่ายเพียงแค่ใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิกล่องเดียวเอาอยู่เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูชูโรสวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเนยสดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิคนผสมให้เข้ากันจนแป้งสุกตีแป้งที่กวนเตรียมไว้ด้วยเครื่องตีจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงจากนั้นใส่ไข่ไก่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนบีบชูโรสที่เตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดชูโรสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทองพลุวิธีทำใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเนยสดละลายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและไข่ไก่คนให้เข้ากันแช่เย็นพักไว้3ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดทองพลุใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ